สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่การวาดรูปในรูปแบบ Realistic Watercolor ในตอนที่8ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับโดยกระดาษที่ผมใช้คือ Arche แบบหยาบ300แกรมนะครับและนี่คือสีหลักที่ผมใช้วาดสามารถหยุดดูรหัสได้นะครับก็จะใช้ของ Cenelie สูตรน้ำผึ้งโดยจานสีก็จะใช้เป็นจานเซรามิกครับเพราะว่ามันทำความสะอาดง่ายดีอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวของผมนะครับโดยขั้นตอนแรกผมก็ลงสีพื้นไปก่อนเลยโดยผมจะลงไปทั้งภาพเลยนะครับแล้วก็เติมแสงเงาเนาะซึ่งก็จะใช้สีเดิมนั่นแหละแต่ผสมสีให้แน่นขึ้นเล็กน้อยแต่พอดีครับแล้วก็ค่อยๆลงไปเรื่อยๆตรงไหนเป็นเงาก็ลงไปก่อนตรงไหนเป็นแสงก็เว้นเอาไว้เท่านั้นเองครับแล้วตรงนี้เห็นไหมครับว่าผมลงน้ำไปก่อนแล้วค่อยๆเติมสีเข้าไปทีหลังซึ่งแค่นี้เราก็ได้แสงเงาที่ดูสมูทแล้วครับลองไปใช้ดูได้นะจากนั้นก็ลงตัวนกครับด้านบนโดนแสงด้านล่างเป็นเงาก็เขียนสีข้างบนอ่อนกว่าด้านล่างเท่านั้นเองครับคือปีกของมันจะเป็นสีน้ำตาลเข้มและดำนะครับวิธีการลงสีก็คือลงทั้งหมดไปเลยแล้วก็ใช้ผู้กันอีกแท่งที่ผสมกับน้ำสะอาดขูดสีออกก็จะได้ประมาณนี้ครับและทีนี้มันก็จะเป็นขนโน้ตปลายแหลมนะครับก็ใช้ผู้กันที่ขนาดพอดีค่อยๆลงเข้าไปครับและเห็นไหมครับว่าผมแอบใส่สีฟ้าเข้าไปเพื่อดึงบรรยากาศของภาพเข้าหากันครับโดยเทคนิคแบบนี้ลองไปดูในงานเก่าๆของผมนะครับผมใช้เยอะมากมันจะทำให้ภาพมันดูกลมกลืนเข้าหากันนั่นเองครับเริ่มใส่ลายบนตัวนกนะครับหลายคนเวลาเห็นลายเยอะๆไม่ต้องไปเครียดนะครับไม่ต้องไปท้อโดยเราจะเริ่มง่ายๆครับแค่เขียนลายใหญ่ก่อนแล้วก็ใช้น้ำเปล่าทำให้มันจางลงในบางส่วนแล้วก็ทิ้งเอาไว้เลยครับแล้วค่อยกลับมาเขียนต่ออีกทีนึงโดยในจุดนี้นะครับผมลงหนักมากลงทีกระดาษแทบร้องไห้เลยนะครับซึ่งตั้งแต่ใช้กระดาษมาอาเช่ทนสุดแล้วครับคำว่าทนหมายความว่ามันสามารถที่จะรับปริมาณสีได้หลายครั้งแต่ด้วยความที่มันเป็นกระดาษคุณภาพเพราะฉะนั้นราคาก็จะมีความแตกต่างจากกระดาษทั่วไปนะครับและยิ่งเติมเงามิติก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นครับโดยการใส่สีเอาน้ำเกลี่ยทำแบบนี้แหละครับวนๆไปจนกว่ามันจะได้เนาะต่อด้วยลายด้านบนอีกรอบนะครับเริ่มจากลงสีเข้มไปเลยครับแล้วก็ค่อยๆแต้มเข้าไปตามส่วนที่มันเข้มเนาะจากนั้นก็ใช้สีเข้มระดับกลางแต้มเข้าไปอีกแล้วก็ต่อด้วยสีอ่อนแล้วก็แต้มเข้าไปอีกรอบเท่านั้นครับซึ่งถ้าทำแบบนี้เดี๋ยวรายละเอียดมันจะมาเองแต่ผมแนะนำว่าพยายามอย่าแต้มสีให้มันชนกันนะครับลองไปใช้กันดูนะครับถ้าใครลองใช้แล้วถูกใจก็อย่าลืมมาบอกผมนะครับส่วนใครมีปัญหาก็สามารถสอบถามผมได้ครับผมยินดีพอเราเริ่มในส่วนของดีเทลนะครับพยายามใช้ผู้กันเบอร์เล็กๆเพื่อเก็บรายละเอียดของมันนะครับเพราะว่าถ้าเรามีผู้กันหลายไซส์มันก็จะทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นครับซึ่งผมขอยอมรับนะครับว่ารูปเนี่ยผมมือหนักไปจริงๆซึ่งก็เกือบจะไม่ใช่สีน้ำแล้วครับแต่ก็เป็นรูปที่ผมเขียนได้มันมากๆแถมยังได้วิชาใหม่ติดตัวด้วยนะครับซึ่งผมคิดว่ามันเป็นข้อดีนะครับเวลาที่ผมเขียนพลาดแล้วผมสามารถที่จะแก้ไขมันได้ด้วยวิธีการต่างๆมันก็จะทำให้เราพัฒนาขึ้น
ต่อด้วยนักขี่จักรยานตัวน้อยของผมนะครับโดยเขาจะใส่ชุดสีเหลืองโบกมือไปมาและกำลังขี่ขึ้นไปตามปีกของนกซึ่งส่วนนี้มันจะเล็กมากๆต้องใช้ผู้การเบิร์ดเล็กๆค่อยๆเขียนนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสามารถดูและฟังเรื่องราวจากรูปวาดได้ที่เพจ Facebook และช่อง YouTube ของผมได้นะครับผมทิ้งลิงก์เอาไว้แล้วไปแล้วครับแล้วเจอกันใหม่ครับ